ัสดีนะทุกคนสวัสดีวันท้ายปีแบบนี้นะคะวันนี้ออยจะมาทำการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางก๊อกแม่เราจะไม่พูดว่าก๊อกเครื่องสำอางที่เป็นแบบไม่ใช่ของแท้แล้วกันเนาะ ก็ no. เรื่องของเรื่องนี้นะคะก็ไปเห็นเครื่องสำอางที่เป็นแบบของราคาหลักร้อยนะที่ตลาดนัดเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้เครื่องสำอางไม่ใช่ของแท้อะมาแต่งหน้านะจะสามารถแต่งได้หรือเปล่านะคะก็เลยจะมาแต่งให้ดูนะคะว่าเขาแต่งได้ไหมแล้วเขาให้สีเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มาแบบว่าหน้าสดนะคือเราจะไม่เปิดตัวด้วยกันแต่งหน้าเสร็จแล้วเนาะเพราะว่าเราก็จะมาลองให้ดูเลยเนาะมาลองพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะโอเคออยทากันแดดแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวหน้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวออยจะมาทาครีมบำรุงออยจะมาทาครีมรองพื้นกันเลยนะคะก็เดี๋ยวนะคะออยจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะ L'Oreal True Match Liquid Foundation นะคะจะใช้แป้งเกลี่ยรองพื้นนะคะใครที่แบบว่าอยากใช้รองพื้นที่ไม่มีความหนักหน้านะก็ลองไปหาซื้อเราเรียกว่าตอนนี้นะออรู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่ออกมานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งมานะแต่ว่าออยว่าเขาโอเคอะปีใหม่ไปเที่ยวในการจานทุกคนต่อไปนะคะจะมาทาแป้งเด้อซึ่งแป้งวันนี้นะคะออยจะขอลงเป็นแป้งฝุ่นก่อนมานี่นะจ๊ะพี่จ๋าก็หลังจากที่ทาแป้งไปแล้วเนาะก็วันนี้นะคะเพื่อความที่แบบว่าแน่นหนาของแป้งนิดนึงเนาะก็จะใช้แป้งตัวนี้ออยเพิ่งได้มานะคะเป็นของนามินะเป็นนามิแมชpowder SPF 30+++ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนะคะต่อไปเราจะมาปัดคิ้วกันก่อนเนาะก็อย่างที่เราบอกกันไปเลยนะจ้าว่าวันนี้เราจะมาใช้เครื่องสำอางที่แบบว่าก็เป็นของตลาดนัดผสมกันแล้วกันเนาะวันนี้ได้มาเป็นดินสอเขียนคิ้วนี้ราคา20 บาทนะจ้าหาซื้อได้ตามตลาดนัด okay. ทั่วไปเขามีฝั่งที่เป็นแป้งเนาะก็ปัดแป้งออกไปก่อนจะทาบริเวณทางคิ้วก็จะได้หางคิ้วที่แบบว่าไม่ค่อยเฉียงเท่าไหร่ก็ปัดเกลี่ยก่อนมันไม่ออกน้ำตาลนะคะมันจะออกสีน้ำตาลแดงๆมันก็จะแบบขัดกับสีผมเราไปนิดนึงเพราะว่าผมเราแล้วตอนนี้ออกสีส้มเอาเวลาเลือกสีเขียนคิ้วนะก็ให้เลือกสีที่อ่อนกว่าผมมาเฉดสีนึงนะคะโอเคต่อไปนะคะเพื่อความเป๊ะนะคะของคิ้วนะออยจะมาขอใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Kills Me นะคะต่อไปนะคะจะมาทำไฮไลท์จมูกเนาะออยได้พาเลตตัวนี้มานะจ๊ะไม่พูดแล้วกันเนาะว่าเป็นของก๊อปไม่พูดแล้วกันเนาะว่าเป็นของปลอมแต่ว่าก็จะบอกว่าเป็นของที่เรียนแบบของแท้ที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตาสีนี้ทำเป็นไฮไลท์จมูกแล้วกันเนาะคือถ้าของแท้สีเขาจะชัดกว่านี้แล้วก็จะมีความหอมนะของทาเลตสวีทพีชนะเขาจะมีกลิ่นที่หอมต่อไปนะคะสีตาเนาะก็จะใช้พาเลตตัวนี้แหละของสวีทพีชที่ราคาหลักร้อยเนาะจะใช้สีชมพูสีชมพูสีนี้นะเราจะให้ดูความสีเราจะได้รู้ว่าพาเลตของก๊อปมันใช้ได้หรือเปล่าเห็นไหมทุกคนสีไม่ติดมาเลยทีเดียวนะคะ no. ก็จะขอใช้นิ้วแล้วกันขอใช้นิ้วแล้วกันนะทาคือให้ความเป็นเม็ดหนักมากให้ความเป็นเม็ดหนักมากแต่ว่าก็เกลี่ยได้นะก็ใช้มือเกลี่ยเป็นเม็ดให้เขาแบบมีความแบบว่าไม่เป็นเม็ดแล้วกันไม่เห็นสีเลยคุณพระ
ขอใช้สีส้มเนาะเผื่อเขาจะให้ความมีสีเข้มขึ้นมาหน่อยใช้ดิวแตะเพราะว่าถ้าใช้แปรงคือไม่ติดค่ะทุกคนสีส้มก็มีความติดอยู่บ้างมีความติดอยู่บ้างเล็กน้อยเห็นสีไหมอ่ะไม่เห็นนะกับทุกคนคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เห็นสีเลยใดๆเลยก็เดี๋ยวจะมาลองใช้สีเข้มดูใช้สีน้ำตาลนะก็น้ำตาลก็ให้ความเป็นสีอยู่แล้วใช้สีน้ำตาลลงบริเวณหางตาค่ะไม่มีกลิ่นสีน้ำตาลเห็นอยู่ได้ก็ถ่ายข้างหนึ่งก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะทาของแท้หรือของปลอมคือไม่มีใครรู้หรอกทุกคนถ้าเราไม่พูดนะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะว่าจะขอใช้สีส้มสีเดิมนะใช้สีส้มสีเดิมทาใต้ตาล่างดูว่ามันจะเป็นจะได้เจ้าเอาหนูมาก็จะได้เป็นประมาณนี้ต่อไปนะคะออยได้พาเลตตัวนี้มาแล้วเป็นของชิวานานะก็ไม่รู้ว่าแท้หรือปลอมหรืออะไรใดๆนะคะก็ได้มาจากตลาดนั้นเหมือนกันเห็นสีก็เห็นอยู่นะเขาก็มีความเป็นชิมเมอร์เบาๆก็จะมาแตะตรงกลางตานะคะแตะตรงที่กลางตาม ีความเป็นเงาๆนิดๆนิดๆนิดนึงประมาณนี้นะคะสำหรับพาเลตซิวานาตอนนี้โอเคอยู่นะก็ให้ความเป็นแบบว่ามุ้งมิงฟุ้งฟริงนะคะเป็นชิมเมอร์เบาๆนะต่อไปนะคะว่าจะมาเขียนอายไลเนอร์นะซึ่งอายไลเนอร์นี้นะคะต้องบอกไปก่อนว่าก็ใช้ของตัวเองเราก็จะใช้ของบาวอีบายน้องฉัตรนี้นะคะในไหนตาเรามันก็หวานแล้วเราก็คือจะกรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลเพื่อให้ตาเรามันมีความหวานมากขึ้นนะคะจะได้ตาที่มีความหวานมาหน่อยเนาะก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันเลยนะคะเราจะมาดัดขนตากันเลย
ามาสคาร่านะคะจะใช้ของกว่าเดิมนะคะเมเบลีนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าพาเลทแต่งหน้านะคะที่เป็นของก๊อปของปลอมของไม่แท้นะคะก็สามารถแต่งได้นะคะเราไม่ได้สนับสนุนนะว่าให้ซื้อของก๊อปนะคะ okay. เพราะว่าคนที่เขาเป็นเหมือนเจ้าของแบรนด์ที่เขาเป็นต้นคิดเนาะเขาก็คือจะใช้ความพยายามนะคะกว่าเขาจะได้สีกว่าเขาจะนู่นนี่นั่นมาเนาะก็ยังสนับสนุนให้ซื้อของแท้อยู่นะแต่ว่าแค่ว่าจะมาให้ดูว่าเครื่องสำอางของปลอมนะก็สามารถแต่งได้นะสมมติว่าเผื่อมีใครที่แบบว่าไปซื้อมาแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมเนาะเราก็อย่าเพิ่งทิ้งนะเราก็จะสามารถแต่งได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าต้องเป็นของแท้ใดๆเลยนะคะก็จะสามารถแต่งให้ได้ลุคเป็นประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้นะคะเอาก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออยด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะออยจะมีอะไรมาแนะนำอีกนะคะออยจะมาแต่งหน้าให้ดูอะไรยังไงเนาะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาขอกันได้นะคะว่าอยากให้ออยแต่งหน้าแบบไหนอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ออยทำคลิปแนวไหนนะคะลองสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะถ้าเกิดออยมีเวลาว่างออยจะมาทำให้อีกนะคะก็สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Happy New Year นะคะทุกคนบ๊ายบาย